ที่ยงไม่ว่าจะบิดตัวเอี้ยวตัวหรือในระหว่างการออกกำลังกายมาจากบริเวณข้อต่อของกระดูกส่วนต่างๆเช่นการแตกตัวของฟองอากาศในข้อต่อ